พอดแคสต์เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้เรามีนัดกันกับเปาพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้แนะนำบทความเรื่องดีๆมาฝากนะคะอยากเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเจอความท้าทายใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะลองฟังบทความนี้ดูแดงนำมาจากหนังสือ Living with Joy ค่ะคำสอนจากโอรินนะคะเป็นบทที่มีชื่อว่าถ้าเธอต้องการสิ่งใหม่จงเปิดใจพร้อมรับสิ่งนั้นไปฟังกันเลยค่ะจงเปิดรับสิ่งใหม่และสิ่งไม่คาดฝันจงเปิดใจให้กว้างเสมอบางคนอาจกลัวหรือหวั่นไหวเมื่อมีผู้คนหรือสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตบางครั้งเธออาจเครียดหรือกังวลไปล่วงหน้าแทนที่เธอจะรู้สึกเช่นนั้นจงรวบรวมพลังงานเพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่นั่นคือยกระดับคลื่นพลังงานของเธอเพื่อเตรียมรับสิ่งที่สูงขึ้นและดีขึ้นสำหรับชีวิตเธออาจรู้สึกว่าต้องเอาชนะความกลัวและความกังวลให้ได้ก่อนที่จะเริ่มทำเรื่องใหม่แต่ทุกคนมีความรู้สึกเช่นนั้นอยู่ในใจไม่มากก็น้อยเพราะนั้นคือช่วงเวลาแห่งการรวบรวมพลังงานเพื่อยกระดับคลื่นสั่นสะเทือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็เพื่อช่วยให้เธอยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นแม้แต่สิ่งที่เธอมองว่าเป็นลบหรือไม่ดีก็ยังเกิดขึ้นเพื่อให้เธอรู้จักตอบสนองด้วยวิธีอื่นแล้วในอนาคตเธออาจมีพลังอำนาจมากขึ้นถ้าดูเหมือนว่าปัญหาหรือเหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้รู้ว่าเหตุการณ์แต่ละครั้งเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่เสมอจงเปิดใจยอมรับรูปแบบใหม่ของปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นและดูว่าเธอจะรับมือด้วยวิสัยทัศน์ขั้นสูงได้หรือไม่เธออาจเห็นได้ชัดกว่าครั้งก่อนหรือเข้าใจได้ดีขึ้นเธออาจใช้อารมณ์น้อยลงและสังเกตรูปแบบของปัญหาได้ดีขึ้นทุกวันจะมีสถานการณ์ความท้าทายและเรื่องใหม่เข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้เธอได้เติบโตทัศนคติที่เปิดกว้างและเปิดรับจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเธอมากมายจงปล่อยวางความกลัวว่าในอนาคตเธอจะมีน้อยกว่าในปัจจุบันหรือเสียของรักไปจงเปิดรับความคิดที่ว่าวันหน้าเธอจะฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นและมีพลังขึ้นและไม่ว่าเธอจะสร้างสิ่งใดขึ้นมันจะดีกว่าที่เคยเป็นมาจงเปิดรับแนวคิดและถ้อยคำใหม่เพราะนั่นมักเป็นวิธีที่จักรวาลส่งสัญญาณบอกทางสู่ขั้นต่อไปทุกครั้งที่เธอเปิดรับสิ่งใหม่เธอกำลังรับความมีชีวิตชีวาเข้ามาชีวิตย่อมแสวงหาหนทางเติบโตแผ่ขยายและเจริญงอกงามด้วยการเปิดรับสิ่งใหม่เธอจะเห็นเนื้อแท้ของตนเองมากขึ้นเธอไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่ดีกับสิ่งเดิมเธอทำสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้เมื่อเธอมองไม่เห็นสิ่งใหม่ในสิ่งเดิมชีวิตจะหยุดเจริญงอกงามแล้วความสัมพันธ์ของเธอก็จะจืดชืดเธออาจเคยเห็นคู่แต่งงานที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีพวกเขาดูมีชีวิตชีวาและยังรักกันถ้าเธอมองความสัมพันธ์ของพวกเขาดีๆเธอจะพบว่าพวกเขากำลังทำอะไรใหม่ๆคิดทำอะไรใหม่ๆและหาอะไรทำให้ตนเองรู้สึกมีชีวิตชีวาพวกเขาอาจก้าวข้ามข้อจำกัดออกสู่การผจญภัยและรู้สึกมีชีวิตชีวาในแบบของตนเองคนที่อยู่ด้วยกันมานานมักทำอะไรเหมือนกันเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นพร้อมกันและไปทำงานที่เดียวกันทำกิจกรรมอย่างเดียวกันในวันหยุดทุกสิ่งที่กล่าวมาก่อให้เกิดความอึดอัดใจความเบื่อหน่ายและความรู้สึกไร้ชีวิตชีวาการเปิดรับสิ่งใหม่เป็นวิธีฟื้นร่างกายให้กลับมายาววัยขยายการรับรู้แบบเด็กที่เห็นโลกนี้น่าพิศวงและอัศจรรย์เมื่อผู้คนแก่ตัวลงเขาจะสร้างเงื่อนไขมาจำกัดตนเองโดยเริ่มมองหาสิ่งที่สะดวกสบายคุ้นเคยและปลอดภัยโลกของพวกเขาจึงคับแคบและจำกัดพวกเขาสนใจแต่เรื่องยิบย่อยแทนที่จะสนใจเรื่องที่กว้างใหญ่กว่านั้นเธอคงเคยเห็นผู้คนที่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยที่เธอไม่เห็นว่าสำคัญ
คนเหล่านั้นเลิกสนใจชีวิตที่แผ่ขยายไปแล้วเธอคนใหม่ปรากฏขึ้นทุกวันทุกเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นนั่นคือเธอเกิดใหม่และสดใหม่ทุกวันมีสิ่งใหม่รอเธออยู่มีคนให้เธอไปพบมีงานให้เธอทำเมื่อเธอตื่นขึ้นและเริ่มวันใหม่เธอไม่จำเป็นต้องย้อนคิดถึงอดีตและสิ่งผิดพลาดจงมุ่งความสนใจไปยังอนาคตและสิ่งที่เธอกำลังจะสร้างขึ้นเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่ดีกับสิ่งเดิมนะคะเราสามารถทำสิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้อย่าลืมว่าถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งใหม่ในสิ่งเดิมนั่นล่ะค่ะชีวิตจะหยุดเจริญงอกงามแล้วเราก็จะจืดชืดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราจะเปิดรับสิ่งใหม่ในทุกวันนะคะทุกวันที่เราตื่นขึ้นมานั่นล่ะค่ะเป็นวันที่เราจะคิดใหม่ทำใหม่และเริ่มต้นมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ